สวัสดีครับด้วยเวลาของข่าวนอกลู่นะครับนอกลู่ข่าวแรกเดินทางไปที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครับค่ําคืนที่ผ่านมาครับตำรวจที่นั่นได้รับแจ้งว่าที่3แยกโค้งโพรถติดเหลือเกินครับไปดูจึงทราบว่ามีรถ Toyota Vigo คันนี้ครับจอดนิ่งอยู่ครับเอาไฟฉายส่องเข้าไปในตัวรถครับปรากฏว่าคนขับมีนะครับเพียงแต่ว่าเอนเก้าอี้นอนราบแล้วก็หลับครับปลุกสิครับปลุกด้วยการโยกรถแบบนี้ครับดูนะครับหลับสนิทจริงๆโยกขนาดนี้ครับยังไม่ตื่นครับ5นาทีผ่านไปงัวเงียขึ้นมาแม่ข้างนอกก็เฮแล้วว่าตื่นแล้วตื่นแล้วที่ไหนได้ครับนอนต่อครับโอ้โหแบบนี้ไม่ไหวแล้วหมดสภาพจริงๆสุดท้ายตำรวจต้องยกรถครับไปไว้ที่โรงพักนอนถึงเช้าครับตื่นมาล้างหน้าล้างตาขับรถกลับบ้านได้อย่าเห็นหน้าอย่าทราบเลยนะครับว่าเขาเป็นใครครับลูกเมียจะอายซะเปล่านอกลู่ต่อมาเดินทางไปที่อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับทนายอำเภอแม่ริมครับคุณประจวบกันทิยะเป็นประธานเปิดการแข่งขันล้อเลื่อนไม้มงชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปีนี้ครับเนี่ยครับล้อเลื่อนสมัยใหม่นี่โอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ใช่ไม้อย่างเดียวครับมีไฟเบอร์กลาสมีโลหะมีโอ้โหสารพัดครับและดูนักแข่งสิครับแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกับนักแข่งจักรยานยนต์มอเตอร์ไซค์ของฝรั่งเลยทีเดียวหลังจากทำพิธีเปิดเสร็จแล้วชาวบ้านก็บอกว่าท่านนายเพิร์กครับขับรถมงของเราลงไปข้างล่างหน่อยนะครับความยาว250เมตรนายอำเภอจัดให้ครับแต่พอนั่งรถครับภาพเก่าก็ปรากฏในสมองสิครับว่าภาพมันเป็นแบบนี้ครับโอ้โหเห็นแล้วก็หวาดเสียวครับขนาดผู้ชำนาญการยังแย่เลยครับดูนะครับมีคนอธิบายนายอำเภอก็หน้าตาไม่ดีครับท่านนายกไหนอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงครับนายเป็นยังไงดันไปข้างหน้านั้นเป็นเกียร์ว่างรถจะวิ่งดึงมาข้างหลังครับเป็นเบรกครับแล้วมีเบรกขวามืออีกอันนึงแต่ว่าแม้ว่าจะมี2เบรกแล้วแต่ว่าแม่มาคิดดูแล้วชีวิตเรามาถึงตรงนี้ก็หวังว่าจะได้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือว่าจะมาตายซะตรงที่เป็นนายอำเภอนี่เนี่ยครับก็เลยไปแบบช้าๆสโลว์บัตชัวว่ากันอย่างนั้นก็แล้วกันครับซ้ายจิ๋วขวาครับอยู่ใกล้ครับท่านนายกไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงครับนายเป็นอย่างไรเดี๋ยวก่อนนะส่งท้ายครับไปดูงานแถลงข่าววันส้มโอขาวแตงกวาที่ชัยนาทครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดครับคุณจำลองโพสุขมากเป็นในแบบเลยครับเริ่มต้นออกสตาร์ทที่สวนส้มเก็บส้มเองครับเสร็จแล้วก็ลำเลียงลงเรือครับทอเรือเองเลยครับเนี่ยครับมาที่งานแถลงข่าวยกส้มโอจากเรือขึ้นฝั่งครับใช้รอกครับทุ่นแรงไปได้เยอะและดูส้มโอขาวแตงกวาชัยนาทครับเนื้อรับประทานได้เปลือกนั้นเป็นสมุนไพรครับขัดผิวให้แม่นวลเนียนแล้วครับว่ากันอย่างนั้นเท่านั้นยังไม่พอครับเอาไปเชื่อมก็ได้และดูนะครับท่านผู้ว่านั้นรับประทานเปลือกส้มโอเชื่อมดูแววตาแล้วใครว่าวันนี้อยากจะทานทุกอย่างที่ขวางหน้าและเสร็จแล้วครับยำส้มโอครับเป็นของคาวของว่างได้ด้วยท่านผู้ว่าลงมือเองครับจะมีใครที่ไหนในโลกนี้ยำส้มโอได้แข็งแรงธรรมะทะแมงเท่าท่านผู้ว่าชัยนาทหลังจากเสร็จสรรพแล้วสาวงามนางงามชัยนาทและรองอีก4คนครับป้อนท่านผู้ว่าครับโอ้โหทั้งซ้ายทั้งขวาเลือกไม่ถูกครับและตอนท้ายโอ้โหน้ำลายจะหกครับต้องเอามือปิดปาก1 2 3เยี่ยมมากไอ้ชิ้นใหม่ครับไม่ทันไม่ทันครับดูจากแววตาซื่อๆแล้วก็น้ำลายหกน้ำลายหลายก็เพราะส้มโอครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ข่าวนอกลู่